นเราทุกคนว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลเจ้าวาดวัดสาธิการามเจ้าคณะตำบลบ้านโพจักได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14มกราคม2561ตรงกับแรม13ค่ำเดือน2ปีจอเวลา5:30 น.จนถึง6:00 น.จักได้พบกับรายการธรรมะสู่สันติ 91.25 MHz ซึ่งท่านทั้งหลายจักได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านจักได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติจากทางสวท.ตรังซึ่งท่านทั้งหลายจักได้ฟังรายการธรรมะสู่สันติทุกเช้าของวันอาทิตย์จริงๆซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคม2561ท่านทั้งหลายเช้าทุกเช้าตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงลุกขึ้นมาฟังรายการธรรมะสู่สันติซึ่งรายการธรรมะสู่สันตินี้จักได้พบกับท่านทุกวันอาทิตย์ซึ่งอาตมาเจ้าวาดวัดสาธิการามดำเนินรายการทุกวันใช้เวลาประมาณ30 นาทีอย่างน้อยที่สุด25 นาทีเนื่องจากว่าต้องกลับไปบิณฑบาตบิณฑบาตนี่ก็ต้องทำเป็นกิจวัตรเรียกว่าขาดไม่ได้ต้องเดินต้องบิณฑบาตเนื่องจากว่าญาติโยมมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวานนี่เรียกว่าสัปดาห์ของเดือนมกราเป็นวันเสาร์ที่13 มกราคม2561ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งเมื่อวานก็ทราบข่าวหลายแห่งแล้วก็มีพวกเด็กผู้ปกครองก็พาไปเยี่ยมเจ้าอาวาสบ้างก็ให้ของขวัญเด็กไปคนละ100 บ้างคนละ200 บ้างคนละ500 บ้างเมื่อวานนี่ก็ตามปกติซึ่งก็นับว่าเด็กเยาวชนนี่เป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงๆอนาคตจะดีนี่ก็เนื่องจากว่าได้อาศัยน้องๆเยาวชนทุกคนทุกท่านที่มีการศึกษาผู้ปกครองก็น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีก็พาลูกพาหลานไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปดูกิจการงานจัดงานวันเด็กไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครตรังเทศบาลตำบลโคกหล่อเทศบาลอื่นๆตลอดถึงหน่วยงานของอปต.ก็หลายแห่งหลายที่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จัดให้มีให้เด็กได้เที่ยวงานแล้วก็หยิบของขวัญของอะไรต่างๆของฝากเพราะว่าเป็นเขาให้ความสำคัญกับวันเด็กแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2561มีดังนี้ว่ารู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีท่านให้อย่างนี้เรียกว่าสั้นๆเรียกว่า
มีความหมายและก็ใจความเยอะจริงๆฉะนั้นว่ารายการธรรมะสุสันติเจ้าวันนี้ก็เลยถือโอกาสประกาศและก็จะได้พูดคุยรายการธรรมะสุสันติให้ท่านทั้งหลายจักได้รับทราบและก็รับฟังเล็กๆน้อยๆธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เรียกว่าเช้าๆประมาณ25นาทีก็จักได้นำเนินรายการพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังรายการธรรมะสุสันติเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเช้าทุกเช้าที่วัดสาริการามตีสี่นี่เจ้าหน้าที่ตีระฆังให้พระสงฆ์ศิษย์วัดอยู่ในวัดนี่ก็เรียกว่ากวาดขยะทำความสะอาดตกแต่งสถานที่เนื่องจากว่าวันอาทิตย์มีญาติโยมส่วนใหญ่ก็ไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าไปบำเพ็ญบุญคือสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเองและก็กุศลคือความเฉลียวความฉลาดที่มันจะเกิดขึ้นมีขึ้นเรียกว่ากอบโกยออกจากวัดหลายคนหลายท่านอ่านหนังสือเรียกว่ายังไม่แข็งแรงดีมีหลายคนหลายท่านบอกว่าหนังสือวัดที่จริงก็ไม่ได้เป็นหนังสือวัดหรอกเป็นหนังสือของชาติเป็นหนังสือของแผ่นดินเป็นให้เราได้รู้ทั้งสองอย่างคือเรารู้ทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องรู้ทางธรรมอีกด้วยก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาสาระในวันนี้ก็เลยถือโอกาสประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบทุกปีของวัดควรหรือว่าวัดควรนาแคปกติก็ในหนังสือราชการว่าวัดควรแต่พอวัดควรเนี่ยคนมักไม่รู้จักต้องเพิ่มเข้าว่าคำว่าควรนาแคคือวัดควรนาแคเรารู้จักทางถนนผ่านหน้าวัดโคกหล่อหรือวัดนิคมประทีปตรงไปแล้วก็เจอวัดควรหรือวัดควรนาแคนี่ไงท่านทั้งหลายวันนี้เขาจัดงานฉลากพัดฉลากพัดโยมที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสก็ต้องนำปิ่นโตไปนำปิ่นโตไปเนื่องจากว่าให้โยมไปจับให้โยมได้จับเบอร์จับฉลากจับฉลากก็ได้หมายเลขหนึ่งเช่นว่ามีหมายเลขหนึ่งประมาณสักสิบหมายเลขสิบหมายเลขก็คนที่ไม่รู้จักมักคุ้นก็ได้รู้จักมักคุ้นก็ได้ก็ไปที่จุดหนึ่งหมายเลขหนึ่งพระสงฆ์องค์เนรที่มาร่วมในพิธีก็จับฉลากเช่นเดียวกันก็ได้หมายเลขหนึ่งก็ต้องไปที่โยมนำบิณฑโตไปวางไว้จุดหนึ่งก็ไปฉันภัตตาหารเพลตรงนั้นแล้วก็วันนี้ก็มีพระสงฆ์เทศเช่นเดียวกันโยมจักได้ควังเทศควังธรรมและก่อนช่วงประมาณเวลา 8:30 นาทีก็มีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาสที่ล่วงลับไปแล้วหรือคนที่เคยสร้างวัดควรนาแคก็ทางเจ้าวาดพร้อมด้วยพุทธบริษัทของวัดจัดให้มีงานถวายฉลากพัดที่วัดควรนาแคทุกๆปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันตรงกับวันอาทิตย์ที่14มกราคม2561เวลาตั้งแต่ 8:30 นาทีประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาอาตมาก็ได้รับกิจนิมนต์เช่นเดียวกันก็จะไปร่วมในพิธีเวลา 8:30 นาทีที่วัดควรนาแคไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปทำบุญตรงไหนเป็นวันหยุดก็ไปที่วัดควรนาแคได้ถ้าหากว่าปกติของโยมวัดสาริการามก็ที่วัดสาริการามก็บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมีทำวัดเช้าตามปกติทุกวันของวันอาทิตย์มีญาติโยมพุทธบริษัทใกล้ไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกันวันนี้รายการธรรมะสุสันติท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีได้ง่ายคำขวัญว่ารู้คิดเออเราเนี่ยรู้คิดคนเราส่วนใหญ่ในสมัยอดีตเราไม่มีเครื่องคิดเลข
ไม่มีเครื่องคิดเลขก็คนจีนเขาซื้อยางซื้อของเขาจะใช้ลูกคิดใช้ลูกคิดดีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเออเขาดีเหมือนกันเขามีสัญลักษณ์อาตมาก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันแต่ว่าก็เคยเห็นเคยไปขายยางในสมัยก่อนยาง1กิโลก็ไม่กี่บาท4 บาทแต่ว่าเศรษฐกิจในสมัยก่อนจะไปซื้อของซื้ออะไรนี่มันแตกต่างกับในสมัยนี้เรียกว่าน้ำมันรถเนี่ยก็ไม่กี่สตางค์ไม่กี่สตางค์เรียกว่าลิตรหนึ่งก็ประมาณ4 บาท 8 บาทในขณะนั้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยฟังรายการธรรมะสุสันติก็จะได้ฟังสิ่งเล็กๆน้อยๆธรรมะในทางพระพุทธศาสนาได้มากล่าวมาพูดมาย้ำมาเตือนแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนว่าคนเราเนี่ยรู้คิดถ้าหากว่าเราคิดได้เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องอนุโมทนาชื่นชมยินดีส่วนใหญ่ที่เขาบอกทางก็ดีที่เช่นสวนสาธารณะหรือในที่สำคัญเนี่ยเขาจะทำดอกศรชี้ว่าไปทางนั้นไปทางนี้เรียกว่ามีลูกศรทุกวันก็เลยผนวกว่าลูกเนี่ยต้องสอนพ่อแม่นี่ก็ต้องสอนแต่ลูกคิดนี่ก็คงจะหายากร้อยละ10ไม่รู้จะได้หรือเปล่าจึงว่ารู้คิดรู้เท่าทันเนี่ยตรงนี้มันแปลกก็เรียกว่ารู้เขาแล้วก็รู้เรารบทุกครั้งเรียกว่าชนะทุกครั้งเนื่องจากว่ารู้เท่าทันบางทีพวกมิจฉาชีพพวกมาหลอกมาต้มตุ๋นอะไรต่างๆนี่ก็มีเยอะแยะมีเยอะแยะถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันตรงนี้ก็เรียกว่าได้เปรียบแล้วก็ได้ประโยชน์กับตนเองแล้วก็ได้ประโยชน์กับคนข้างเคียงหรือว่าในครอบครัวของเราถ้าหากพ่อแม่เนี่ยรู้เท่าทันลูกลูกเนี่ยก็รู้เท่าทันพ่อแม่ตรงนี้เราก็อยู่กันได้เพราะเนื่องจากว่าพ่อแม่เนี่ยรู้เท่าทันลูกลูกก็เช่นเดียวกันรู้เท่าทันพ่อแม่พ่อแม่บอกอะไรพ่อแม่คิดอะไรหรือบางทีเนี่ยถ้าว่าเรารู้เท่าทันซึ่งกันและกันก็อยู่กันได้อย่างสะดวกอย่างสบายเราจะหมายหน้าคุณพ่อคุณแม่ไว้ถ้าหากว่าหน้าคุณพ่อคุณแม่ลักษณะเช่นนี้เนี่ยสบายสบายก็แปลว่าเราในทำกิจของตนเนี่ยไม่ปกพร่องแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่หน้าโกรธหน้าบูดหน้าเบี้ยวแกเรียกคิ้วขมวดตรงนี้เราก็น่าจะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีอะไรตรงนี้ก็รู้เท่าทันแล้วก็สร้างสรรค์เทคโนโลยีสร้างสรรค์เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีในทุกวันเนี่ยก็เยอะส่วนใหญ่เราลงเฟซบ้างลงไลน์บ้างบางทีเนี่ยไม่สร้างสรรค์นะไม่สร้างสรรค์รัฐบาลก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่หรือตำรวจเนี่ยตำรวจก็คอยจ้องคอยจับผิดจับถูกก็อะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่สร้างสรรค์ถ้าหากว่าเราสร้างสรรค์ได้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยกตัวอย่างบางทีเนี่ยสิ่งที่มันไม่ควรเปิดเผยแล้วก็มาเปิดเผยเช่นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าบางทีเนี่ยไม่เรียกว่าจะรู้ข่าวบ้านเมืองหรือรู้ข่าวเหตุการณ์ที่มันเป็นปัจจุบันเช่นว่าซื้อโทรทัศน์มา1เครื่องที่จริงก็ดูได้สบายสบายแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยก็ลงเฟซลงไลน์บอกว่าได้สร้างโทรทัศน์1เครื่องไม่ต้องประกาศเพราะเนื่องจากว่าญาติโยมพุทธบริษัทคนเขามีกันแล้วมีกันเยอะฉะนั้นว่าไม่ต้องอวดไม่ต้องอะไรก็เรียกว่าสบายสบายนั้นเรียกว่าต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าสร้างสรรค์มันได้ประโยชน์กับตนเองแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้อื่นอีกด้วย
เช่นว่าได้ประโยชน์กับผู้อื่นบางทีเนี่ยเรารู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองบางทีโยมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ชมไม่ได้ดูบางทีเราก็มาพูดมาคุยให้แก่บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจักได้ทราบเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการดีจึงในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ารายการธรรมะสุสันติว่าทำอย่างไรว่าในทางพระพุทธศาสนาว่ามีธรรมะอยู่2ข้อข้อใหญ่ข้อหลักว่าทำอันทำให้งามเนี่ยมีอยู่2อย่างทำอันทำให้งามเนี่ยมีอยู่2อย่างคนโบราณเขามักกล่าวไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี้เราดูไก่ไม่ว่าจะไก่ชนก็ดีแม่ไก่พ่อไก่หรือพ่อเล้าแม่เล้าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าดูขนไก่เนี่ยมันงามงามคนเราก็เช่นเดียวกันมีเสื้อผ้าอาภรณ์อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเช่นโยมผู้หญิงก็ตามปกติก็สามีนี่ต้องให้เครื่องสำอางต้องให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาถ้าหากว่าท่านหนึ่งท่านใดไม่เคยให้ของขวัญปีใหม่แก่ภรรยาวันนี้วันที่14เนี่ยก็ยังปีใหม่อยู่ยังปีใหม่ควังรายการธรรมะสุรันติแหมลืมให้ของขวัญแก่คนที่บ้านให้ของขวัญแก่น้องให้ของขวัญแก่ภรรยาคนที่เราคู่ครองของเราเนี่ยเราผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักชอบคนสวยคนงามคนสวยคนงามเนี่ยเรียกว่าคู่กันไปแต่คนสวยนี่บางทีมันสวยภายนอกแต่คนงามเนี่ยมันงามลักษณะนี่มีอยู่2อย่างคืองามภายนอกและก็งามภายในการงามภายนอกงามภายในตรงนี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่าทำงานทำให้งามเนี่ย2อย่าง1ขันติความอดทน2โสรจะความเสงี่ยมขันติเนี่ยความอดทนนี่มันทำให้เรางามได้อย่างไรเอ้เราคนจนๆอยู่โหยหาเช้ากินค่ำทำอะไรก็ไม่ค่อยได้กำไรแต่ถ้าหากว่าเรามีความอดทนทนแดดทนฝนทนคำด่าทนคำติตินนินทาหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเมื่อเรามีขันติแล้วแปลว่าความอดทนอดทนในที่นี้นี่อดทนทางกายแล้วก็อดทนทางใจเราอดทนทางกายอดทนต่ออะไรบ้างบางทีมันอดทนต่อแดดบางทีนี่แดดเนี่ยร้อนจัดถึงหน้าร้อนนี่ร้อนหรือบางทีจะเป็นหน้าฝนก็ตามแต่ว่าทำงานกลางแดดเช่นทำงานกรรมกรก่อสร้างกว่าจะได้มุงหลังคาโอ้ยมันร้อนเหลือเกินเพราะว่าทำงานภาคสนามภาคสนามเนี่ยก็ร้อนหรือบางทีเนี่ยแวบๆฝนตกก็หนาวอีกแล้วเย็นอีกแล้วตรงนี้ก็เรียกว่าร้อนหรือหนาวภายนอกหรือบางทีมีอะไรเสียดแทงร่างกายเช่นเราไปถางป่าเราไปทำอะไรที่มันเกี่ยวที่กระทบกระทั่งกับร่างกายของเรานี่ตรงนี้ก็มีอยู่เช่นเดียวกันแล้วประการที่สองเรียกว่าภายในภายในก็หมายถึงว่าภายในจิตใจของเราเนี่ยบางทีมันกระทบบางทีพักพวกเพื่อนขูงเรามาทำงานเนี่ยไม่จะเป็นงานราชการก็ดีเป็นงานรัฐวิสาหกิจก็ดีงานเอกชนก็ดีหรืองานทั่วๆไปก็ตามบางทีเรามาเช้าเนี่ยมาเช้าบางทีมาก่อนจากนักการพันโรงที่อีกบางทีนี่เพื่อนมันก็กันแหกกันแหมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เสียดสีบางทีถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนเนี่ยแต่คนที่พูดก็เช่นเดียวกันเขาพูดได้จาก 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเราสม่ำเสมอเรามาเช้าเป็นประจำเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยอดทนต่อคำที่เขาเสียดสีได้ที่เขาอาจจะแกล้งก็ได้อะไรก็ได้ตรงนี้เขาอาจจะพูดให้เรา
ให้เราคิดหรือให้เรากระทบกระทั่งกับจิตใจของเราแต่ถ้าหากว่าเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นการดีจึงว่าความอดทนในตรงนี้เรียกว่าเป็นตบะเป็นธรรมะในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าพระสงฆ์องค์กาเจ้าหรือคนที่อยู่ในวัดสิทธิวัดเพราะว่าเป็นสถานที่ส่วนรวมบางทีคนก็เอาแมวหมามาปล่อยบางทีก็มีอะไรอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นแหละเพราะว่าคล้ายๆว่าคนในสมัยบางทีคนไม่ได้คิดเนี่ยไม่ได้คิดว่าสถานที่วัดเนี่ยปล่อยได้อย่างสะดวกสบายเรามาเลี้ยงแล้วเบื่อแล้วก็ทิ้งไปเหมือนเราจะหาสามีภรรยาเนี่ยบางทีเราจะเอาจะมีคู่เราก็เอาได้ทันทีแต่พอถึงเวลาจะทิ้งเนี่ยก็ทิ้งทันทีตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต้องคบต้องคิดเหมือนท่านประยุทธ์ว่ารู้คิดแล้วก็รู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนี้ท่านก็ให้คำขวัญวันเด็กไว้จึงว่าขันติคือความอดทนให้เราอดทนทางกายและอดทนทางใจต่อไปเราจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประการที่สองเนี่ยโสรจจะคือความเสงี่ยมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นกระตุ้งเป็นกระดิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าหากว่าเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้เรียกว่าเป็นการดีมากๆตรงนี้เรียกว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยตรงนี้ให้เราได้ขบคิดว่าบางทีเนี่ยเราแข็งกระด้างเนี่ยมันก็ไม่ทนถาวรบางทีเราอ่อนปวกเปียกไปมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันจึงว่าต้องความสงบความเสงี่ยมหรือความเสงี่ยมความสงบตรงนี้มันเกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยตรงนี้นี่เป็นการดีเช่นว่าเราจะผ่านทางหลังหรือทางหน้าของผู้หลักผู้ใหญ่คนในสมัยอดีตคนในสมัยโบราณเขาเดินเข่าขออนุญาตหรือบางทีผ่านทางหลังก็ขออนุญาตเช่นเดียวกันจะเดินเข่าหรือเดินก้มศีรษะลงน้อยหนึ่งตรงนี้แปลว่าให้เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้เรารู้คิดรู้เท่าทันถ้าหากว่าเราไม่รู้คิดรู้เท่าทันตรงนี้นะเราจะสร้างสรรค์อยู่ในสังคมไม่ได้เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันเรียกว่ามีเทคโนโลยีให้เราได้ใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกับกวรังหรือประเทศยุโรปเขาเรียกว่าเขาไม่มีลักษณะที่คล้ายๆกับคนไทยเราแต่คนไทยเราเนี่ยคนโบราณเขาสอนต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตรงนี้ให้เราได้ขบคิดถ้าหากว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติเรามีความรู้ยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่สูงขึ้นอาจจะเป็นด็อกเตอร์แต่ก็เรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักความสงบความเสงี่ยมภาษาพระว่าโสรจจะคือความเสงี่ยมให้เราได้เจียมเนื้อเจียมตัวและก็เจียมใจของเราจึงรายการธรรมะสุขันติวันนี้ฝากธรรมะ2ข้อหัวข้อหลักว่าทำอันทำให้งาม2อย่างคือขันติความอดทน2โสรจจะคือความเสงี่ยมวันนี้รายการธรรมะสุขันติหมดเวลาหมดขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่คอยติดตามรายการธรรมะสุขันติจึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามประดิษฐานอยู่ณโอโบสถวัดสาธิการามจงโดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังกมิตตังนะพุทธังพุทโธธัมโมธัมมังกมิตตังนะธัมมังธัมโมสังโฆสังฆังกมิตตังนะสังฆังสังโฆพุทโธโภคาลาภมาเงินมีธัมโมโภคาลาภมาเงินมีสังโฆโภคาลาภมาเงินมีขอให้รวยยิ่งขึ้นไปกว่านี้ณชาลีติตลอดกาลนานเทอญคนเราทุกคนไหว
วนผลกรรมนำเนื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสาปตัวเกลือกลัวมัวเมาเคล้าไปบางคนระอาว่าเหตุฉะไหนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่จิตใจลำคาเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงหลงลืมตนทำดีทุกทีต้องมีผลดีโดยทั่วก่อกรรมทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคนคนดีรักดีโชคดีมีผลคนชั่วชั่วโชดเช้าชนไม่ผลผลกรรมซ้ำเติกรรมซ้ำเดิม